คนที่มีอุดมการณ์ทัศนคติแตกต่างกันเนี่ยตกลงมันเปลี่ยนได้ไหมโอ้ยมันเปลี่ยนยากมากเลยค่ะจะต้องเดี๋ยวจะต้องเท้าความไปก่อนว่าทำไมเราถึงเชื่อว่ามันเปลี่ยนยากมากนะคะคือจริงๆมันมีงานวิจัยเยอะมากที่พยายามจะเข้าใจเรื่องอคติของคนแล้วเราจะหาข้อมูลยังไงในภาวะที่เรามีอคติอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็คงเข้าใจคือคงได้ยินว่าเรามี motivated bias ก็คือเราพยายามจะหาข้อมูลที่มันมาเหมือนรองรับอคติของเรานั่นแหละเราไม่ค่อยอยากจะรับข้อมูลที่มันแตกต่างจากความคิดของเราเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันไม่สบายตัวน่ะนะคะที่เราจะต้องไปพยายามทำความเข้าใจอะไรที่เราไม่เชื่ออันนั้นคือ1 2ก็คือเราก็จะรับฟังจากคนที่เราคิดว่าเชื่อได้เท่านั้นแล้วส่วนใหญ่คนประเภทนี้ก็คือคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับเราดังนั้นเราก็จะไม่เห็นข้อมูลที่มันฝั่งตรงข้ามเลยด้วยซ้ำใครกันแน่ที่ดื้อรั้นมากที่สุดก็คือไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟนะคะผลสรุปออกมาว่าคนที่ดื้อที่สุดมี2ประเด็นคือคนที่เชื่อประเด็นนั้นมากๆกับอีก2คือผู้ที่ฉลาดค่ะเจ็บไหมถ้าใครคิดว่าตัวเองฉลาดมีโอกาสที่จะดื้อดึงใช่อาจจะไม่ใช่ฉลาดก็ได้แต่ว่ารู้ในประเด็นนั้นมากหลักๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีหลายวิธีกว่านี้นะคะแต่ว่ามันมี2ประเภทที่เขาพยายามบอกก็คือ1โน้มน้าวอาจจะไม่ได้ไปโน้มน้าวโดยตรงแต่พยายามบอกว่าเราอ่ะคือพวกเดียวกับเขายังไงคือต้องให้เห็นให้อีกฝ่ายเห็นอย่างที่เราบอกว่าคนเราจะเลือกเปลี่ยนแอตติจูดหรือเลือกฟังเฉพาะคนที่เราเชื่อว่าเขาแบบเขาเชื่อถือได้ใช่ปะคะแล้วยิ่งประกอบกับคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมักจะซอสหรือว่าแบ่งประเภทคนอยู่แล้วว่าอ่ะอีนี่สลิมหรือเปล่าอันนี้อีนี่ล้มเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้เราโค้ดเข้าไปใหญ่ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ฟังคนนี้เพราะเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยดังนั้นงานชิ้นนี้ก็จะบอกว่าการที่เราจะทำให้อีกฝ่ายฟังเราอย่างได้ผลน่ะคือการบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาอีกแบบนึงก็คือการพยายามทำให้สารนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับคุณค่าบางอย่างที่คนกลุ่มนั้นเชื่อถือหรือนับถืออย่างกรณีเวียดนามเนี่ยแทนที่คือเขาก็นำเสนอเรื่อง LGBTแต่ว่าแทนที่เขาจะบอกว่า LGBT เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับเป็นเรื่องของความยุติธรรมอะไรเงี้ยเขาบอกว่า LGBT เนี่ยควรจะต้องได้รับการยอมรับในสังคมเพราะว่าพวกเราคือคนเวียดนามเรารักครอบครัวเรารักพี่น้องลูกหลานเรานี่นาคนพวกนี้เขาก็คือลูกหลานของเราดังนั้นถ้าเราเชื่อในคุณค่าความเป็นครอบครัวเราต้องยอมรับ LGBT เพราะเขาคือลูกหลานของเรา